เดือนเมษายนนี้ถือว่าเป็นช่วงของฤดูการผลไม้นะครับที่ออกสู่ตลาดทําให้หลายๆคนนั้นก็ชื่นชอบครับเพราะว่าอร่อยลิ้นอร่อยรสกับผลไม้ต่างๆโดยเฉพาะราชาผลไม้ของไทยอย่างทุเรียนนะครับไม่ใช่แค่เมืองไทยเท่านั้นที่ชื่นชอบต่างประเทศเองก็ชื่นชมเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับแต่ละปีนั้นจะมีทุเรียนเนี่ยผลิตออกมาเข้าสู่ตลาดประมาณ200ล้านลูกต่อปีแต่คุณผู้ชมเช,ชื่อไหมครับว่าร้อยล้านลูกนั้นไม่ได้ตกถึงท้องคนไทย มันหายไปไหนติดตามหาคำตอบได้ในช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีอาจารย์ด้วยครับสวัสดีครับ,รบต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับช่วงนี้เกิดขึ้นเพราะเราต้องการ หาคำตอบกับเรื่องต่างๆที่อยู่รอบตัวเราทุกๆเรื่องครับโดยเป็นการร่วมกันหาคำตอบพร้อมๆกันร,ระหว่างไทยรัฐทีวีกับทีดีอาร์ไอนะครับอยู่กับดรสมเกียรติตั้งกิจวณิชน,น,นะครับอาจารย์ครับวันนี้ชวนอาจารย์และชวนคุณผู้ชมเนี่ยคุยกันเรื่องปากท้องเรื่องที่เราทุกคนคุ้นเคยกันรับประทานผลไม้บ่อยๆคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าย้อนกลับไปในปี2558ผลไม้ไทยที่ขึ้นชื่อยอย่างราชาผลไม้คือทุเรียนเนี่ยมีผลผลิตทั้งสิ้นประมาณ200ล้านลูก ครึ่งหนึ่งคือประมาณร้อยล้านลูกเนี่ยคนไทยได้รับประทานแต่ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าหายไปไหนครับอาจารย์หายไปไหนครับอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือหายไปในท้องคนจีนครับเพราะคนจีนนิยมทุเรียนของไทยมากเหลือเกินครับคุณพีรวัตรทราบไหมครับว่าผลไม้ไทยอยู่ตรงไหนในตลาดในสายตาของคนจีนครับน่าสนใจครับคุณผู้ชมครับเรายือนอยู่ตรงไหน สำหรับผลไม้ของไทยที่ส่งไปยังตลาดผลไม้ของจีนซึ่งควรจะให้คำตอบที่ดีที่สุดอาจารย์สมเกียิครับเชิญครับครับถ้าเป็นผลไม้นำเข้านะครับเรายืนเป็นอันดับหนึ่งในสายตาของผู้บริโภคชาวจีนนะครับเพราะว่าเรามีสัดส่วนถึง22%หรือว่าเกินกว่า1ใน5นะครับของผลไม้ที่จีนนำเข้าทิ้งห่างคู่แข่งอย่างชิลีและเวียดนามได้ครับ อาจารย์ผลไม้ที่ไทยส่งไปยังตลาดผลไม้ของจีนเนี่ยในจํานวนนี้แน่นอนว่าทุเรียนน่าจะเป็นอันดับต้นๆแต่คนจีนเขาทานทุเรียนอย่างเดียวเลยไหมครับเขาทานอย่างอื่นไหมครับผลไม้ที่เขาชื่นชอบอะครับครับก็มีหลายอย่างนะครับที่คนจีนนิยมรับประทานอีกอย่างแน่นอนนะครับคนไทยรู้จักกันดีก็คือลำไยนอกจากนี้นะครับก็ยังมีมังคุดและผลไม้อื่นๆด้วยนะครับต่อไปก็อาจจะมีมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวจนครบถ้วนก็ได้นะครับโอ้แข่ขบวนกันไปเลยนะครับอาจารย์อาจารย์ครับ พอฟังแบบนี้พอเห็นข้อมูลแบบนี้แล้วคำถามต่อมาก็คือว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจุดนี้คือจุดที่ไทยเนี่ยส่งผลไม้ไปยังตลาดของจีนได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับครับกว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับใช้เวลามากพอสมควรครับผมอยากให้คุณผู้ชมครับดูกราฟรูปที่จะแสดงขึ้นนี้นะครับครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันเราส่งผลไม้ไปขายจีนนะครับปีหนึ่ง45,000ล้านบาทครับ แต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นทันทีค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง10ปีที่ผ่านมาขึ้น5เท่า6เท่านะครับสาเหตุหนึ่งก็คือไทยไปทําความตกลงการค้าเสรีกับจีนทําให้เราส่งผลไม้ไปแล้วเสียภาษีในอัตราต่ําจนเกิดการที่ผู้บริโภคชาวจีนนิยมผลไม้ไทยครับรสชาติลักษณะมีส่วนไหมครับอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าสิ่งสําคัญนะครับเราสามารถรับประกันทั้งรสชาตินะครับก็คือตัวคุณภาพ และปริมาณในการส่งไปขายในประเทศจีนได้แถมเวลาในการส่งมอบนั้นก็พยากรณ์ได้นะครับจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับมาพูดถึงเรื่องรสชาติผลไม้ของไทยโดยเฉพาะทุเรียนในสายตาคนจีนนั้นเป็นเรื่องที่ได้เรียกว่าเป็นผลไม้ที่อ่อนหวานนะครับก็คือเนื้อทุเรียนของไทยไม่แข็งในสายตาคนจีนและมีหนําซ้ำนะครับเป็นผลไม้ที่มีรสหวานถูกใจคนจีนด้วยครับ นี่คือเหตุผลที่ทําให้ทุเรียนของไทยครองใจครองรสชาติปากของคนจีนซึ่งมีความโดดเด่นและมีความแตกต่างได้เปรียบมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านลหลายประเทศดังนั้นตัวเลขการส่งออกช่วงที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันถูกไหมครับอาจารย์ใช่ครับก็เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วในบรรดาผลไม้ของไทยนะครับอย่างเช่นของทุเรียนเองนะครับเราผลิตปีที่แล้วได้เกิน0 0แสนตันนะครับซึ่งเกินกว่าครึ่งหนึ่งคือ57%เรเราส่งไปยังประเทศจีนครับเพราะฉะนั้น ทุเรียนของไทยนั้นเป็นแชมเปี้ยนในตลาดของจีนครับการเป็นแชมป์ยากแล้วครับอาจารย์แต่การรักษาตําแหน่งแชมป์เอาไว้เนี่ยน่าจะยากยิ่งกว่าคําถามคือว่าเราจะเดินต่อไปทางไหนดีครับเดินต่อไปในที่นี้คือทางที่เราจะสามารถรักษาตําแหน่งของแชมป์เอาไว้ให้ได้อย่างมั่นคงครับเราเป็นแชมป์ได้ก็เป็นเพราะว่าเรามีคุณภาพดีเพราะฉะนั้นการรักษาแชมป์จึงต้องรักษาคุณภาพครับ แต่ลาพังการรักษาคุณภาพอย่างเดียวจะไม่พอนะครับเพราะว่าประเทศอื่นก็พัฒนาขึ้นเหมือนกันเราจึงต้องมีก้าวต่อไปนะครับเรียกว่ามีนวัตรกรรมโดยเฉพาะนวัตรกรรมของการขนส่งโลจิสติกนะครับให้ผลไม้ของไทยมีความสดใหม่ในสายตาผู้บริโภคต่างประเทศโดยเฉพาะจีนด้วยครับที่ผ่านมาจีนเขานิยมนําเข้าผลไม้จากไทยค่อนข้างมากเกิดวันหนึ่งเขาไม่อยากนําเข้าแล้วเขาอยากจะลงทุนทําธุรกิจผลไม้เองทําเองกินเองประหยัดเงิน จะกระทบต่อชาวสวนไทยไหมครับอย่างเช่นปัญหาข่าวเรื่องของล้งจีนนะครับอาจารย์ก็คงเป็นประเด็นนะครับแต่เรื่องนี้ถือว่าไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์ก็กําลังดําเนินการจัดการปัญหาเรื่องนี้อยู่ครับแต่ตัวผมเองครับห่วงอีกปัญหาหนึ่งครับคือปัญหาของการที่ถ้าไทยพึ่งตลาดจีนมากเกินไปไม่กระจายความเสี่ยงกระจายตลาดไปประเทศอื่นด้วยวันหลังคนจีนเกิดเปลี่ยนใจทานผลไม้ของเราน้อยลงด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะเดือดร้อนเอาต้องมาโค่นต้นทุเรียนแล้วไปปลูกอย่างอื่นกันครับอันนี้เป็นโจทย์ที่ ต้องขูดระหว่างครับคุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรสําหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ไปประจำทุกวันพุธในรายการไทยรัฐนิวโชว์ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ